สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หนังนะครับจบสักทีนะครับกับ Miss Marvel ซีรีส์จาก Marvel อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ชอบผมไม่ชอบนะครับผมมันเป็นพวกที่แบบสนุกยากเอางี้ละกันนะไม่โทษหนังโทษตัวกูเองก็ได้กูสนุกยากอันตัวอีชั้นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนนะครับที่กูดูทำไมไม่เข้าใจแล้วหนังเด็กก็พยายามเล่าประวัติศาสตร์ด้วยโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่นี่คือซีรีส์อะไร Miss Marvel โอเคจะสอดแทรกก็ได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีปริมาณที่พอเข้าใจได้นะว่าแบบนี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าซีรีส์มีอยู่6ตอนเองนะซีรีส์ของคุณน่ะคุณเอาเวลาไปเล่าประวัติศาสตร์สักครึ่งนึงความรักของแม่อีกสักตอนนึงเหลือให้กัมลาขานกี่ตอนน่ะ2ตอนเหรอเหลือพีคตอนสุดท้ายตอนเดียวเหรอซีรีส์6ตอนนะแม่งเล่ายืดอย่างกับซีรีส์นี้จะมีสัก12ตอนอย่างนั้นน่ะถ้ามี12ตอนน่ะแล้วจะยืดแบบนี้กูไม่ว่าเลยอ๋อโอเคมัน12ตอนนะเขาคงอยากเห็นละเอียดแบบยิบๆๆๆแต่ซีรีส์6ตอนน้อยมากนะถ้าเป็นหนังก็หนังสั้นน่ะปกติหนัง2ชั่วโมงอ่ะตีกลมๆไว้ก่อนหนังสั้นครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีอ่ะหนังสั้นขนาดยาวเรายังมีความรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยต้องกระชับนะเข้าเรื่องให้ไวแล้วพีคจบไม่ต้องคลี่คลายด้วยปกติ3องค์เราจะมีปูเรื่องพีคแล้วก็ส่งจบนี่พูดแบ่ง3องค์ง่ายๆนะปูเรื่องพีคส่งจบหนังสั้นนี่ตัดคำว่าส่งจบออกไปได้เลยปูเรื่องพีคจบเลยซีรีส์ก็เหมือนกันถ้าซีรีส์มีอยู่6ตอนนะมันก็อารมณ์เหมือนกับซีรีส์นั้นเป็นหนังสั้นโอ้พยายามเล่าและเอาอีกแล้วตัวโกงผมเข้าใจว่าตัวละครนัชมาที่เป็นแม่ของคำรานอ่ะคือตัวโกงนะผมก็โอเคตัวโกงสักพักเอาอีกแล้วกัมมาลาพูด2คำ3คำเท่านั้นเหมือนตอเลยเป็นทันเดอร์ตอนกอกับใจเลยเหมือนกันเลยกัมมาลาพูดนิดเดียวพลังของความเป็นพ่อเป็นแม่มันพุ่งพล่านเปลี่ยนใจเรื่องนี้ผมเข้าใจความสัมพันธ์ทางสายเลือดความรักของพ่อแม่ถ้าเป็นภาษาคนเขียนบทเนี่ยไอ้เมสเสจเหล่านี้มันหนักแน่นมันน่าเล่นแต่อย่าให้คนดูต้องไปคิดเองอย่างเดียวเรื่องพวกนี้มีอะไรขยี้มันนิดนึงมีอะไรที่ทำให้มันเห็นนิดนึงว่าเฮ้ยเฮียมันส่งพลังออกมาหน่อยไม่ใช่ต้องให้คนดูเดินเข้าหาแม่เศษนี้อย่างเดียวคำว่าคนดูเดินเข้าหาแม่เศษนี้คือไม่รู้ล่ะกูมีซีนความรักของแม่แล้วก็ความรักของพ่อกองอยู่ตรงนั้นพวกมึงอินเอาเองกูกองไว้ตรงนั้นแล้วไอ้เฮียความรักของพ่อแม่นั่นไม่ใช่วันพีซไอ้เฮียที่จะไปกองอยู่ตรงทะเลสาบอันกว้างใหญ่แล้วให้พวกมึงไปตามหาเอาเองไอ้เฮียไม่ใช่ยิ่งน้ำหนักตรงนั้นมันจำเป็นจะต้องส่งพลังมากเท่าไหร่คนเล่ามึงต้องบิ้วด้วยดีโอ้โหนี่แม่งเหมือนเอาความรักพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยไปกองไว้ตรงนั้นอ่ะพวกมึงดูอินเอาเลยอินเอาแล้วซีนที่เหี้ยที่สุดคือใน EP 6ในโรงเรียนอ่ะโอเคเรารู้อยู่แล้วนะว่า MCU เนี่ยเขารวมแล้วนะครับเขารวมดิคิดดูบอฮักแล้วหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าจำได้ไหมในอดีตรวมไม่รวมรวมไม่รวมเอ้ยไม่รวมเว้ยแล้วกลับมารวมนะไม่รวมเว้ยแล้วกลับมารวมนะปัจจุบันก็คือเมคชัวร์ว่ารวมเพราะเดี๋ยวมันจะมีซีรีส์ชีฮักเขาก็เอาเทคโนโลยีในตอนดิคิดดูบอฮักอย่างปืนที่ยิงอากาศปุ้งที่อยู่ในดีคิดบอฮักที่อยู่บนรถอ่ะเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีสเตอร์เอ็กไปไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ได้มีปัญหาการอีสเตอร์เอ็กของ Marvel เนี่ยมีให้ดูทั่วเน็ตอ่ะคุณขี้เกียจดูคุณก็ไปเสิร์ชใน Google ก็เจอนะครับคุณขี้เกียจเสิร์ชหาเองก็มีคนสรุปให้คุณดูโอ้ครบถ้วนผมจะพูดจุดนี้ดีกว่าว่าสาเหตุที่แม่งเหี้ยใน EP 6เนี่ยก็คือไอ้ซีนโรงเรียนความรู้สึกเหมือนดู Home Alone ที่เล่าไม่ถึงอ่ะคุณยังจำได้มั้ย Home Alone ผมสนุกมากนะ Home Aloneผมเอนจอยกับ Home Alone นะบอกก่อน Home Alone เป็นหนังที่เล่าคอมเมดี้แล้วเล่นกับจังหวะขยี้เล่นกับจังหวะขยี้บิ้วแล้วก็คอนฟลิกต์ต่างๆเล่นกับเรื่องแกจเจ็ตของเด็กเด็กนี่มันจะดูแบบฉลาดนิดนึงนะแล้วก็ฆ่าโจรโจรโง่ๆ2ตัวเง่าๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคมันเป็นเรื่องที่ผมชอบตอนเด็กผมดูหลายรอบนะครับดูคนเดียวดูกับเพื่อนดูกับพ่อกับแม่โฮมอโลนผมชอบมากตอนซีโรงเรียนผมเหมือนกำลังดูโฮมอโลนที่เล่าไม่ถึงพยายามมันดูพยายามไปหมดเด็ก 4-5 คนใส่ชุดเหมือนกันแล้วไงอ่ะพวกมึงเป็นทหารไม่เหรอทหารมันก็เหมือนเดินตั้งใจเหมือนเดินเหมือนปล่อยคิวอ่ะไอ้ฝั่งนู้นก็มีอะไรอ่ะไอ้เครื่องดับเพลิงอ่ะก่อกวนยังไงอ่ะผมไม่รู้สึกแล้วหน่วยรบตรงเนี้ยมีอาวุธมาใช่ป่ะล่ะอาวุธนั้นก็ไม่ใช่ปืนนี่มันไม่ได้ยิงแบบโป้งแล้วก็เข้ากระบาลตายห่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มึงต้องการจะแบบจับไอ้พวกนี้อยู่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอยิงไปดิหน่วยลบพูดว่า1หน่วย
หนึ่งหน่วยท้วนกับเด็กวัยรุ่นเน็ตไอดอลพี่ชายที่เพิ่งสละโสดกันเมื่อ EP นู้นเนี่ยคนที่มีพลังพิเศษก็หนีไปนู่นพวกที่ตรึงอยู่นี่ก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทหารเดินเบลอๆไปโดนเครื่องดับเพลิงถังดับเพลิงยิงผ่านหน้าโผล่ๆอุ๊ยอะไรอุ๊ยแยกกันโดนเด็กหลอกซะแล้ว1ดอกไอ้เหี้ยแล้วก็อุ๊ยไปถึงก็ปั๊บอัพๆอุ๊ยวิทยาศาสตร์มีโฟมมากันเดินไปอีกนิดนึงอุ๊ยโดนลูกบอลยิงใส่หน้ามึงมีหมวกไอ้ควยหมวกกันน็อกมึงใส่มาทําเบือกอะไรวะถ้าแบบลูกบอลยิงโอ๊ยเหมือนคนโดนจี๋อ่ะคุณไปดูได้เลยโดนลูกบอลยิงใส่แล้วเหมือนคนโดนจี๋แบบจี๋เอวโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอายอายอายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอายกูคงสนุกอะมั้งกับอะไรแบบเนี้ยอ่ะยังดีใน EP 6เนี่ยแล้วยังมีซีนที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับมันอยู่บ้างนะก็คือแบบเราได้เห็นมิสมาเวลจริงๆสักทีอะไรเงี้ยนะครับก็คืออย่างแบบกามาราคานใช้พลังแล้วเดินตู้ตู้ตู้มันจะเหมือนแบบสไปเดอร์แมนเหมือนโหนใหญ่ผ่านเมืองอย่างนั้นนะมันก็แบบได้เป็นซีนแบบเราประทับใจหน่อยได้เห็นมิสมาเวลหน่อยนะผมได้รู้สึกว่าอ๋อโอเคน้องเป็นมิสมาเวลแล้วนะอะไรเงี้ยกับอีกอย่างนึงที่เป็นซีนต่อสู้ระหว่างคำรานแล้วก็มิสมาเวลที่ก็ต้องช่วยคนด้วยก็ต้องควบคุมคำรานด้วยแล้วก็ไม่ให้คำรานตายด้วยไม่ให้สูญเสียคือมิสมาเวลเป็นตัวละครที่เราจะเห็นในซีนนี้เลยว่าเขาจะเป็นคนที่มี mindset แบบซุปเปอร์ฮีโร่จ๋าเลยนะครับเป็นคนดีๆใส่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนที่กูดูมิสมาเวลนี่คือกูดูเดอะบอยไปด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามิสมาเวลนี่คือแบบโอ้ขาวจืออย่างนั้นเลยนะคือแบบดีแล้วก็ตอนซีนสุดท้ายเป็นซีแอคชั่นได้โชว์ของก็โอเคไม่มีปัญหาผมก็สนุกเพลิดเพลินแต่ก่อนหน้านี้คือแบบโอ้คิดจริงๆบอกตรงตอนแรกก็นึกว่าเราดูถึง EP 4แล้วนะเราก็พักไปนะครับ EP 5ก็ไปเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของแม่เนี่ยผมถึงบอกว่าโอ้โหคุณแบบให้ตอนนึงไปเล่าเรื่องแม่เลยเหรอแน่ใจเหรอผมงงชิบเป๋งเลยว่ะทำไมเขาวางบทกันแบบนี้ผมงงชิบเป๋งเลยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมิสมาเวลหายไปอ่ะมีหลายช่วงมากเลยที่มิสมาเวลมันหายไปจากเรื่องบางเรื่องในหนังอ่ะมันไม่ต้องให้เห็นก็ได้นะไม่ต้องให้เห็นไม่ต้องให้รู้ก็ยังได้นะโอเคให้เห็นก็ให้เห็นไปแต่ให้เห็นแบบเนี้ยพูดเลยนะ6ตอนไม่พอนะมิสมาเวลมันมีเรื่องที่ต้องเล่าอีกเยอะเลยเวลาเราเล่าตัวละครเอางี้ดีกว่าคุณเคยดูวิทยาศาสตร์ไหมโลกที่ผ่าครึ่งมันจะมีแกนโลกใช่ไหมแล้วผิวดินชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นออกไปถูกป่ะถ้ามิสมาเวลคือแกนโลกมันจะมีความสำคัญที่เป็นชั้นออกไปความสัมพันธ์ตรงนั้นก็เป็นเรื่องอุปสรรคคอนฟลิกต์กว่ากัมมาราคารจะได้มาเป็นมิสมาเวลกว่ากัมมาราคารจะได้เป็นที่ยอมรับของครอบครัวและพ่อแม่อันเนี้ยผมรู้สึกยังไม่เข้มข้นพอเลยตอนสุดท้ายแม่งแมสเสจนี่ฆ่าตัวตายมากๆเลยคือที่บ้านไม่ได้กีดกันอยู่แล้วนะแต่แค่รู้สึกว่าลูกยังไม่โตพอเหมือนทุกๆคนแบบอ่อนข้อให้เพื่อให้กัมมาราคารได้เป็นมิสมาเวลสักทีเหมือนผมได้เห็นแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกทำอะไรเลยโกรธไม่ยอมใจไม่พอใจเป็นแม่ที่เฮี้ยบมากเฮี้ยบมากๆอยู่มาวันนึงกัมมาราคารถูกหวยได้เงิน100ล้านความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่สำหรับผมคืออย่างนั้นเลยนะถูกหวยได้เงิน100ล้านพ่อแม่ปลดเลยค่ะไม่มีทิฐิแล้วลูกถูกหวยใช่ไหมลูกเป็นคนดีมากลูกเป็นคนดีมากเลยหวยนั้นแบ่งแม่ครึ่งนึงนะอย่างนี้เลยความรู้สึกผมอะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวชั้นต่อมาที่มันจำเป็นจะต้องเล่าอ่ะยังไม่ทันแน่นเลยเขาไปมองโฟกัสที่ผิวชั้นต่อไปแล้วว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของครอบครัวไหมขยี้ครอบครัวอ่ะไปขยี้แต่งงานอยู่ซีนึงเลยไอ้ครอบครัวนี่ก็ยังไม่ไปไม่ทันถึงไหนเลยไปเล่าอีกชั้นนึงแล้วไปเรื่องแบบอาชาที่เป็นคนถือกำไรไว้แล้วก็นู่นไปนู่นเล่าชั้นนั้นอีกตอนเต็มๆพี่แม่งโฟกัสแบบขนาดเนี้ยพี่รู้ใช่ไหมว่าพี่มีเวลาแค่6ตอนน่ะงงเลยอ่ะแล้วกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรรู้ป่ะเราได้เห็นประวัติศาสตร์นะครับการแบ่งแยกอินเดียปากีสถานนู่นนี่นะครับได้เห็นความรักในอดีตได้เห็นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวกัมมาราคารเราได้เห็นกัมมาราคารนิดเดียวเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แม่งผมให้ 30% เท่านั้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถดู EP 1นะครับดู EP 1 EP 2นิดหน่อยแล้วข้ามไปดู EP สุดท้ายเลยแล้วก็เอ็นเครดิตก็เป็นแคลร์เดนเวอร์โผล่มาส่วนตัวผมอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เป็นแฟนแคลร์เดนเวอร์อยู่แล้วนะ
นะครับตอนกัปตันมาเวลผมก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็คือเขาออกมาให้รู้ว่าเดอะมาเวลมาแน่เดี๋ยวกัมลาขานก็ต้องไปอยู่ในเดอะมาเวลนะครับผมคือภาคต่อของกัปตันมาเวลกัมลาขานเนี่ยจุดยืนในการเอามาอยู่ในจักรวาลเนี่ยตกที่นั่งเดียวกับกัปตันมาเวลเลยคือเอามาเพื่อที่จะให้มีในหนังผมเชื่อว่าอย่างนี้เว้ยสเต็ปในการเอากัมลาขานกลับมาเนี่ยแล้วก็เป็นซีรีส์เนี่ยเป็นเพราะเดี๋ยวในกัปตันมาเวลเนี่ยต้องมีกัมลาขานแล้วอย่าง MCU อ่ะอยู่ดีป้งเข้ามาเลยไม่ได้ก็จะต้องมีอะไรก่อนเขาก็เลยให้มีกัมลาขานมิสมาเวลเนี่ยให้มีไปก่อนนะครับแล้วก็มีแบบหลวมๆเลยนะหลวมๆเลยแบบหลวมๆเลยอ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้แม่งแบบง่อยแดกที่สุดแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราดูมูนไนท์โอ้โหเป็นคนละเรื่องนรกกับสวรรค์น่ะมูนไนท์โคตรดีเลยเข้าใจหนังเด็กแต่แบบใช่เหรอวะมันอย่างนี้เหรอวะเอาเป็นว่าสไปเดอร์แมนสนุกกันเยอะภาคหนึ่งของสไปเดอร์แมนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์กาฟิลด์โทบี้แม็กไกวร์ทอมฮอลแลนด์อย่างเงี้ยภาคหนึ่งของสไปเดอร์แมนทุกคนน่ะสนุกกันเยอะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่เหมือนมิสมาเวลเลยเหมือนแบบเหมือนปิ๊บ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 เปี้ยเลยตอนกัปตันมาเวลจะมีซีนที่มายืนแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งนะแล้วก็เลือกสีชุดกันเอาสีนี้ค่ะสีนี้ค่ะมิสมาเวลมีมั่งคามาลาขานชอบกัปตันมาเวลมากนะครับก็ให้มีซีนตั้งชื่อเหมือนซีนปรับสีชุดกัปตันมาเวลเลยเหมือนเลยคามาลาขานมานั่งบนหลังคาโป๊ะแล้วก็นั่งคุยกับพ่อปรับทุกนู่นนี่บึ้ม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 ันคือความอัศจรรย์มันคือมาร์เวลไม่ว่ากัมลาจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะเป็นความมหัศจรรย์สำหรับป้าป้าเสมอหนูก็จะเป็นมาร์เวลมิสมาร์เวลอุ๊ยหนูมีชื่อเหมือนแค่เราเป็นเมื่อไรเหรอหนูมีชื่อเหมือนกัปตันมาเวลเลยเหรอใช่ลูกอะมิสมาเวลเทปูล่าคันผมฟังแล้วผมคันเลยตอนที่พ่อมันก้าวลงมาไอ้เหี้ยนั่งจุดนี้ดราม่าแล้วน้ำตาต้องมาและน้ำตาต้องมาและพ่อกับลูกแม่งนั่งอยู่แล้วลูกเพิ่งผ่านความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่ทุกคนยอมรับน่ะคือกัมลาขานน่ะแบกรับความกดดันมามากมายขนาดไหนถูกไหมคามาลาขานเป็นเด็กที่แม่งคือพยายามที่จะมีตัวตนช่วงเริ่มพยายามทุกอย่างมีความขบดในความคิดตัวเองเพราะตัวเองอยากโดดเด่นตัวเองอยากมีที่ยืนนะครับอยู่บ้านที่บ้านก็กีดกันกดเกิดอะไรเยอะเหลือเกินไปอยู่โรงเรียนก็โดนบูลลี่นะครับเป็นไอ้ขี้แพ้โดนบูลลี่โดนเพื่อนล้อนู่นนี่แล้ววันเนี้ยหนังแม่งปูมาให้กัมลาแม่งซื้อใจทุกคนได้แล้วซื้อใจทุกคนในละแวกนั้นได้แล้วทุกคนมาเป็นโล่มนุษย์บังตัวให้มิสมาเวลที่มีพลังกันกระสุนก็ยังได้ผู้คนพวกนี้ไม่สนแหละกูไม่สนเหี้ยอะไรทั้งนั้นกูบังเลยเพราะว่าไอ้ฝั่งนู้นมันมีปืนปุ้งถูกไหมยิงพลังของมิสมาเวลทะลุได้คนก็มายืนเอาสิเรารักมิสมาเวลแล้วเนี่ยกัมลาขานพึ่งผ่านจุดนี้สิ่งแรกที่หนังให้กูดูก็คือกัมลาคือมาเวลมิสมาเวลลูกคือมิสมาเวลเหรอใช่เหรอตอนผมดูนี่ผมแบบ what เหรอฉุนเลยใช่เหรอเฮ้ยแล้วชุดมิสมาเวลก็ออกแบบนะมีสีฟ้าๆสีแดงๆแล้วก็เป็นโลโก้มิสมาเวลนะครับสีฟ้าทั้งชุดเลยนะเป็นสีไนท์ก็ย้อมฟ้านะครับเรื่องนี้ก็ปกตินะครับชุดมิสมาเวลก็ต้องสีฟ้าบรรยากาศก็สีฟ้ากลางคืนเป็นไนท์ซีนก็ตกฟ้าอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิดกับมิสมาเวลมากๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเล่าจืดๆมาแต่ผมรู้สึกว่าตัวกัมลาขานนะมีดราม่าที่แบกรับตอนเริ่มเยอะมากตัวหนังก็ปูตัวซีรีส์ก็ปูไม่ใช่ไม่ปูแต่เล่าแล้วทิ้งเล่าแบบไม่สุดสักอย่างเลยอ่ะนี่คือซีรีส์เปิดตัวถูกไหมสิ่งที่ควรจะเป็นในซีรีส์ก็คือทุกคนยอมรับถูกไหมเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยทุกคนยอมรับนะแต่ทุกคนยอมรับสำหรับผมง่ายมากเพราะด้วยความที่เขาไม่ขยี้ไงเขาไม่เล่นกับมันแบบ
มากพอถึงแม้ว่าผมจะด่ามาโดยตลอดแต่มันก็เป็นการวิจารณ์แบบเป็นรายตอนว่ามันสนุกหรือไม่สนุกแต่มันมีตอนจบที่ดราม่าซาบซึ้งกินใจไอ้กรณีแบบเนี้ยผมยกตัวอย่างพวกเรื่องคริสปี้พาสต้าต่างๆนะครับมันจะมีคริสปี้พาสต้าหลายๆเรื่องที่เล่นกับจังหวะการเล่าเรื่องนะครับผมแล้วก็ไม่ได้พีคตลอดเวลาก็มีนะครับจริงๆมีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปเล่าสั้นแล้วก็เดี๋ยวปล่อยนะครับตัดคลิปเล่าสั้นปล่อยลงในช่องให้ฟังแล้วกันนะครับคือคลิปที่พาสต้าหลายๆเรื่องถ้าใครชอบอ่านนะก็จะเก็ทจุดนี้ก็คือบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้พีคขนาดนั้นเราเกือบจะเลิกอ่านเลยด้วยแต่พออ่านจนจบปั๊บโอ้ยเหี้ยมันกู้สถานการณ์ได้เอางี้ดีกว่าผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนจบให้เห็นอะไรโฮมอโลนที่ไปไม่สุดทางด้วยแล้วก็ซีนที่ควรจะดราม่าก็เอามาตั้งชื่อมิสมาเวลกันมันต่างอะไรกับแฟนตาติกโฟร์อ่ะกามานแปลว่ามาเวลนี่หนูชื่อเดียวกับแคโรลแดนเวอร์สเหรอคือใครหรือไม่รู้จักสำหรับเราลูกก็เป็นยายหนูตัวน้อยมิสมาเวล Why would we need a name? Because we're a team now and there's four of us so we should come up with a name for it. It's fantasticSay that again. It's fantastic. Yes, it is. ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เลยว่าตอนเนี้ย MCU อ่ะเกิดอะไรขึ้นผมดู Miss Marvel จบเนี่ยผมมันอยากแบบถอดจิตอ่ะถอดจิตแล้วลอยเข้าไปดูในตึกอ่ะของ MCU อ่ะเข้าไปอยู่ในออฟฟิศเข้าไปอยู่ในห้องทำงานเข้าไปที่บ้านของคนเขียนบทเข้าไปดูว่าตอนนี้เขาเจออะไรกันอยู่อ่ะผมไม่ได้โทษใครนะแต่ตั้งแต่ดิสนีย์กับโซนี่เขาเริ่มแชร์ตัวละครกันเขาเริ่มเป็นพันธมิตรกันน่ะทำไมมาตรฐานมันเริ่มดรอปหรือนี่เป็นเกมอะไรบางอย่างอันนี้ผมแค่เอางี้ว่าผมพารานอยนะครับผลงานของคุณมันดรอปจนทำให้ผมพารานอยว่าหรือพวกคุณกำลังเล่นเกมอะไรบางอย่างกันอยู่ในอดีตนะครับผมทุกๆสงครามมันต้องมีการสูญเสียบางครั้งเนี่ยศัตรูครอบครองอะไรบางอย่างของเราอยู่การที่เราจะเอาอะไรบางอย่างจากศัตรูคืนมาเราอาจจะต้องเล่นเกมการเมืองบางอย่างเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มันดูเหมือนย่ำแย่เพื่อที่จะใหฝั่งศัตรูเราเนี่ยยอมสูญเสียหรือสละในสิ่งที่เราต้องการมันเป็นเหมือนการพยายามขโมยของเรากลับมาด้วยวิธีการสละถ้าเป็นนักรบก็เฮ้ยกูยอมสละแขนข้างหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งที่กูต้องการกลับมากูยอมสละประเทศ1ใน4เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายกลับมาดิสนีย์กำลังทำอะไรแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะไอ้เหี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันดรอปแบบคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครจะเข้ามาเขียนบทอ่ะเขาจะเห็นอย่างน้อยๆเควินไฟกีไม่ให้ผ่านแน่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มันผ่านออกมาเป็นผลงานเลยเว้ยในตอนแล้วแบบทันเดอร์สายฟ้าจิ้มจึกเด็กถือตุ๊กตามันตลกแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะตอนนี้ผมพารานอยพูดเลยผมพารานอยมากนะครับด้วยความที่ผมเราเป็นแฟน Marvel เราเป็นแฟน MCU มาตรฐานมันดรอปจนตกใจเลยก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปนะครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีมิวแทนเข้ามาแน่นอนนะครับผมมีพวกมนุษย์กายพันธุ์เข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีเมสเสจอยู่นิดนึงที่บรูโน่เนี่ยเขามาพูดกับกัมมาลาว่าเขาเอา DNA ไปตรวจก็พบว่า DNA ของกัมมาลาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปกัมมาลามี DNA บางส่วนที่ไม่เหมือนครอบครัวเหมือนกับว่ามันกลายพันธุ์เป็นเหมือนจุดที่เขาเริ่มและทาง MCU เนี่ยเริ่มให้สัญญาณแล้วว่ามนุษย์กายพันธุ์มาแน่หลังจากเนี้ยพูดเลยนะมิสมาร์เวลทำให้ผมไฮป์กับหนังมาร์เวลหลังจากนี้น้อยลงมากๆมีหนังเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่ผมยังฝากความหวังและหวังว่ามันจะไม่ทำให้แฟน MCU อย่างผมผิดหวังอย่าง Blade อย่าง Deadpool 3อะไรเงี้ยรอดูนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงและรอดูด้วยว่ามิวแทนจะเข้ามาในจักรวาล MCU เป็นในรูปแบบไหนนะครับอันเนี้ยน่าสนใจเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่บางทีดิสนีย์เควินไฟกีเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกมอะไรหรอกแต่แค่ตอนเนี้ยภาระเขาเยอะมากตั้งแต่จอห์นฟาฟโรนะครับผมเขาย้ายไปคุมเดอะแมนดาลอเรียนและเควินไฟกีก็มีภาระ
ในการรับผิดชอบงานหลายๆอย่างในดิสนีย์มากขึ้นด้วยความสำเร็จของ Marvel นะครับทำให้ตัวค่ายเนี่ยเขาโยนอะไรต่างๆที่หวังผลหนักๆมาให้เควินไฟกีนะครับบวกกับในขณะที่เควินไฟกีต้องรับภาระเยอะขนาดนี้เขาก็ต้องแบกรับคอนเทนต์ที่มันถาโถมเข้ามาทางดิสนีย์เขาซื้อกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมิวแทนการเจรจากับโซนี่ตอนนี้มันถาโถมมากเฟส4เป็นเฟสที่งานหนักอันนี้เข้าใจงานหนักเข้าใจแต่ต้องตั้งหลักได้แล้วนะครับ MCU ต้องตั้งหลักได้แล้วนะอย่าให้พวกเราต้องพูดว่าเอ้ยช่วงเปลี่ยนถ่ายช่วงเปลี่ยนถ่ายเราจะต้องดูหนัง Marvel จบแล้วปลอบใจตัวเองอ่ะผมดูหนัง Marvel จบเนี่ยตั้งแต่แบบเริ่มเฟส4มาเนี่ยปลอบใจตัวเองบ่อยมากกับหนัง Marvel อ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวว่าเมื่อไหร่เริ่มได้แล้วนะครับตั้งหลักได้แล้วนะยิ่งผมไปดู The Boy มาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่ความเรท R ด้วยที่ทำให้ผมซื้อมันอะเรื่องเซตอัพของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องเซตอัพของความเป็นมนุษย์อะโอ้โหแม่งเข้มข้นมากคือ The Boy ที่เป็นซีรีส์ที่มีความแบบมีความเป็นหนังเกรดบีอะยังดูแพงกว่าหนัง Marvel ในยุคปัจจุบันหลายๆเรื่องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องรอดูกันไปนะผมยังเอาแรงใจเชียร์ยังเชียร์อยู่นะครับ MCU ยังเชียร์อยู่แต่ Miss Marvel ทำผมผิดหวังมากผมเสียใจมากกับการมาของ Miss Marvel ครั้งนี้ผิดหวังสุดๆเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ Miss Marvel ก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแว่น Optus ใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะครับผมก็ลองดู Optus นะและโค้ด Vermovies นะครับสำหรับชาวนอนหนังลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ